3, 2, 1แน่นอนเราก็ต้องหาจากห้องแลบไงงั้นไปกันเถอะไปกันเราใส่กันปะเอาดีงั้นถ้าปลุกกันเห็นกันตรงไหมหรือว่าอะไรโอเคได้ปั๊บงั้นรอไปที่ตู้จุดเกิดเหตุเนาะเฮ้ยนี่มันซีเรียลนัมเบอร์เฮ้ยแบบนี้เราต้องตรวจสอบลายนิ้วมือกันแล้วนะปกติเราจะใช้ผงคาร์บอนในการตรวจสอบใช่ปะใช่แต่วันนี้เรามีวิธีใหม่มานำเสนอยังไงล่ะเราจะใช้สารอื่นที่ไม่ใช่ผงคาร์บอนในการตรวจสอบลายนิ้วมือแทนเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราไปทำการทดลองกันเถอะไปกันเอาล่ะเอเทนวันนี้เราจะมาตรวจหาลายนิ้วมือกันใช่ไหมใช่ว่าแต่ทำยังไงล่ะเราจะใช้สารละลายโพแทสเซียมโอไดและใช้สารละลายคอปเปอร์ดูซาเฟตเทรวมกันจากนั้นเราจะคนสารทั้งสองให้เข้ากันแล้วเราจะนำหลักฐานที่เพื่อนได้จากที่เกิดเหตุมาวางไว้บนปิกเกอร์และจับเวลา30วินาทีสังเกตผลกันจับเวลากันเลย5วินาทีสุดท้ายเรามานับถอยหลังกัน5 4 3 2 1เรามาดูผลกันเลยว้าวเกิดลายนิ้วมือขึ้นจริงๆด้วยว่าแต่เอเทนทำไมมันเป็นแบบนี้ได้ล่ะนั่นสิอยากรู้ใช่ไหมล่ะวิทยาศาสตร์มีคำตอบวิทยาศาสตร์มีคำตอบการที่มีลายนิ้วมืออยู่บนกระดาษนั้นเกิดจากการที่ไอโอดีนสามารถระเหยง่ายและละลายได้ดีในไขมันเมื่อระเหยและจึงทำปฏิกิริยาจนเกิดเป็นสีเหลืองและสีน้ำตาลในกระดาษยังไงล่ะอย่างนี้นี่เองแล้วนอกจากนี้นะยังใช้สามารถตรวจสอบลายนิ้วมือบนธนบัตรและใบเสร็จได้อีกด้วยว้าวอย่างนี้เราได้หลักฐานชิ้นเอกมาแล้วเราไปจับแมวขโมยกันเลยไปกันเลยนะครับคุณทำภารกิจสำเร็จ